เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้รายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตาปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินทุลีวัฒโนวันนี้รายการธรรมะสว่างใจได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาตอบปัญหาธรรมะท่านที่มีการเกี่ยวกับการปฏิบัติติดขัดก็โทรมาถามในรายการนี้ได้ที่เบอร์02-496-1163ถ้าฝากคำถามได้ที่02-496-1164รายการธรรมะสว่างใจมีตั้งแต่วันพุธพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16:00 น.ถึง 18:00 น.ในช่วงนี้ก็มานิมนต์หลวงพ่อสมาธิพบกับญาติโยมครับมันกายหลวงพ่อสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีด้วยเนาะวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10เนาะนั่นนะก็ถือว่าเราก็ได้ชาวไทยก็ได้ดีอกดีใจได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมนี่สาธุการกันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่ชาวพุทธชาวไทยไปอยู่ที่ไหนก็ได้สาธุการก็ถือว่าเราก็ได้มีองค์พระบาทสมเด็จพระรัชกาลที่10ของเราก็ดีที่ทำให้ชาวไทยร่มเย็น เป็นประมุขของชาตินี่แหละท่านเป็นผู้มีบุญมีสร้างบารมีมากันทุกองค์พวกนี้พวกบรมโพธิสัตว์นั่นน่ะ ได้สร้างบารมีกันมานั่นน่ะถือว่ากษัตริย์ใจทุกๆองค์มีบุญนั่นแหละมีบุญบารมีขอให้ชาวไทยรักษากันไว้ดีน้ำใจหรือว่ารักษากันไว้ทั่วหน้าเหมือนเห็นไหมข้าราชการทหารตำรวจเป็นรั้วของชาตินั่นแหละราชการทั้งหลายก็ได้จงรักภักดีเนี่ยถือว่าทำให้รัชกาลที่10ของเราก็ได้มีกำลังใจเป็นประมุขของชาติเนี่ยก็ขอให้ชาวไทยทุกคนได้ตระหนักดีว่าเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติที่ร่มเย็นเหมือนร่มโพร่มใสของพวกเราก็ขอให้ชาวไทยหานักนิดเบาหน่อยเราก็อภัยกันเมตตากันไม่เอากันถึงจะตายถึงเจ็บใช่ไหมมีเมตตาซึ่งกันและกัน ได้มีความสุขมีสายเข้ามาจังหวัดสุรินทร์โยมบูนเจริญทุกโยมบูนกราบนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเดี๋ยวโยมลดเสียงทีวีก่อนนะเจ้าค่ะจ้าแบบหนึ่งเจ้าค่ะคือว่าจะเรียนถามหลวงพ่อนะเจ้าค่ะปกติก็โยมจะติดตามรับฟังธรรมะตลอดหาช่วงดึกๆก็ฟังบ่อยค่ะทีนี้ก็มีพระอาจารย์ว่าจะโยมก็จะถามอย่างนี้นะคะว่าคือปกติโยมเป็นคนโพผีนะคะแต่ชอบสมาธิค่ะทีนี้คือจิตเราไม่แน่พอบางทีคือเป็นคนจิตไม่แข็งนะคะแล้วทีนี้เวลานั่งสมาธิไปไม่กล้านั่งนานค่ะบางทีพอจะนั่งไปพอมันจะดิ่งแนวแบบคือมันจะสงบค่ะทีนี้บางทีมันโยกค่ะอาจารย์มันเกิดอาการโยกเหมือนกับทีนี้ก็จะเริ่มกลัวค่ะบางทีกลัวแบบเคยทั้งได้ฟังเขาพูดมาแล้วก็ปฏิบัติเองแล้วก็คือในหนังสือบอกว่าถ้ามีอาการอย่างนี้คือถ้าเราไม่เอาใจเราไปยึดติดหรือไปเขาเรียกว่าอุปทานนะเจ้าค่ะ
แต่มันเกิดจริงๆอ่ะพระอาจารย์รู้จะแก้แบบไหนมันที่เหมือนมีอะไรมาลองเราเหมือนมาทดสอบเราว่าเออคนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วสมาธิคือจิตแข็งไหมก็ไม่ทราบที่โยมอยู่มันก็แรงนะเจ้าค่ะอันนี้โยมก็ไม่โทษแต่มันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาบางทีก็ไม่เป็นแต่บางทีสวดมนต์เสร็จสมาธิมันจะเหมือนมีอะไรมาจะแทรกเราแบบบางทีก็เหมือนกับควบคุมสติไม่อยู่เหมือนกับเราก็รู้เฉยเราก็รู้เฉยไว้นะโยมนะที่มันโยกโครงเราก็ลืมตาดูก็ได้ท่านบอกไว้ลืมตาดูว่ากายมันโยกเวลาลืมตาที่กลัวไอ้ความที่ว่านิ่งแล้วมันจะหายนะคะพระอาจารย์เพราะว่าคือช่วงที่สมาธิอยู่โยมจะกราบเอาองค์พระประธานคือพระพุทธเจ้าคือจะเอามาตั้งอยู่ในจิตของโยมเป็นหลักเพราะว่าไม่งั้นกลัวจิตมันจะออกไปเห็นสิ่งต่างๆแต่ทีนี้พอดิ่งแนวเข้าไปมันเริ่มนิ่งมันเริ่มนิ่งอ่ะทีนี้พอลึกๆเข้าไปเสร็จเหมือนบางครั้งนะคะรู้สึกเป็นบางครั้งว่าเหมือนมีอะไรมาทดลองเราเหมือนมีอะไรมาสุกมันอยู่รอบตัวเราแล้วมันเหมือนจะมาแทรกในช่วงที่เรากำลังนิ่งได้ที่นะคะเจ้าค่ะไม่เป็นไรนะทีนี้แก้ไม่ได้ตรงนี้นะเจ้าค่ะมันเป็นมาบ่อยแล้วว่าสมาธิมาตั้งหลายปีนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้เฉยไว้นะรู้เฉยไว้ทีนี้ก็ให้มันเหมือนว่ามันโยกหนอโยกหนอก็ได้เราก็พูดอย่างเงี้ยโยกหนอโยกหนอมันโยกทีนี้เราก็ถ้ามันไม่หยุดเราก็ลืมตาดูก็ได้ถ้ามันหมุนไปทางซ้ายให้มันหมุนมาทางขวาถ้ามันหยุดหมุนได้ถ้ามันหมุนได้มันตามใจเราได้นะเราบอกให้มันหยุดถ้ามันหยุดได้ทำแสดงว่าสมาธิเราดีนะโยมนะทีนี้เดี๋ยวมันก็หายโยมมันเป็นทุกคนนะมันเป็นอย่างนู้นมันเป็นอย่างนี้เราจะไปกลัวหลวงพ่อบอกว่าผีมันไม่มีกระดูกไม่ต้องไปกลัวมันทีนี้ก็บอกว่ามันเป็นเทวดามันไม่มีผีก็เรานึกแต่ผีเลยก็เลยกลัวมันเป็นเทวดานึกอย่างนั้นนะอย่าไปว่าเป็นผีเนี่ยเราเนี่ยกลัวมันต้องกับเด็กๆเนี่ยหลวงพ่อสนองก็บอกว่าต้องนึกว่ามันเป็นเทวดาสิท่านบอกว่าขันนั่งทีแรกอ่ะผีมันจะมาบีบคออ้าวก็ไปบีบทายกสิทายกเขาแก่แล้วไม่เอาจะบีบท่านนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าทีนี้ท่านก็กำหนดไปที่ใจไอ้ผีมันก็หายตั้งแต่วันนั้นแหละมันจิตของตัวเองมันไม่มีผีมันไม่มีกระดูกนะเทวดาไม่มีกระดูกนะโยมนะไม่ต้องกลัวอำนาจใจเราเองนั่นน่ะผีไม่มีนะจำไว้ไปนึกว่าผีมันไม่มีบุญนะเทวดาเขามีบุญเขาไปไหนได้เขาเหาะได้เขาไปไหนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าจำไว้นะทีนี้รู้เฉยเห็นเฉยไว้พอมันกันมันโยกก็ไม่ต้องกลัวนะกรรมฐานมันดีนั่นน่ะพุทโธไว้พุทโธนะจำไว้นะอาจารย์เจ้าขาแต่ก่อนโยมก่อนจะเริ่มสมาธินี่มันไม่ใช่3ปีค่ะมันนานแล้วแหละคืออันดับแรกตอนแรกคือก่อนที่จะมาเริ่มปฏิบัติธรรมนี้ก็คือ1ชอบในธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนชอบศึกษานั่นคือธรรมะแล้วก็บางทีโยมก็ได้เจอครูบาอาจารย์ท่านทุดงมาบ่อยค่ะทีนี้ก็เลยแบบจากอาการก่อนเริ่มปฏิบัติธรรมนี่เกิดจากอาการกลัวผีเนี่ยค่ะบางทีก็คิดตัวเองเหมือนกันว่าจะกลัวเขาไปทำไมในเมื่อเรามันก็ค่อนครึ่งผีครึ่งคนนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือถ้าเราไม่มีลมหายใจก็เป็นผีทั้งที่เดินนี่แหละเจ้าค่ะแต่ว่าแต่มันเหมือนกับมีอะไรมาค้านตลอดมันเหมือนกับมีอะไรมารองดีกับเรามันไม่น่าเป็นยังไงพระอาจารย์เพราะว่ามันทำให้เราใจอ่อนทำให้เราใจอ่อนจงไปป่านะไปเจอตรงที่เขมรเขาตายเยอะๆนะเจ้าค่ะมันเป็นแบบสัมภเวสีเยอะแต่ทีนี้เราก็ว่าเราก็เป็นคนทําบุญนะเราก็ไม่สร้างกรรมสร้างเวรอะไรแต่ทําไมเรายิ่งเจอแต่เรื่องอย่างนี้จะว่าเรามันมีเป็นมีกรรมกับเขาก็เลยถามครูบาอาจารย์ท่านก็บอกบางทีมันไม่ใช่นะเราไปป่าลึกๆเสร็จตรงนั้นวิญญาณเขาก็ที่เขาตายโหงเขาก็ไม่ได้เอาไปทําบุญเสร็จแล้วบางทีเราชอบเป็นคนมีจิตใจกุศลในผลบุญแล้วมาขอส่วนบุญเราแล้วทีนี้ไอเราก็รับกับเขาไม่ได้บางทีพอเราจิตไม่ถึงอ่ะเสร็จแล้วเหมือนกับเขามาขอสกิดเราแล้วเราบางทีเราจิตอ่อนมันกลายเป็นว่าเราป่วยเองนะเจ้าค่ะ
ก็โยมไปยืนตรงที่ป่าอาตตุ่มแต่ก่อนเนี่ยที่เขมรแตกที่เขายืนตรงนั้นเยอะๆนะหลวงพ่อบอกว่ามาสิเดี๋ยวจะเดินชนผีเลยบอกหลวงพ่อสนองนะทีนี้หลวงพ่อจะพาโยมก็ว่าเอ๊ะเราทำไมเราปฏิบัติธรรมต้องกลัวผีนะเราก็คนปฏิบัติอยู่แล้วทำไมเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆเนี่ยเรามันก็ผีไปอยู่ครึ่งคนครึ่งผีทำไมต้องมากลัวพวกเขาในเมื่อเรามีกรรมกับเขาธรรมชาติแต่คนแล้วมันจะลองดีตลอดเลยเจ้าป่าเวลาโยมไปน่ะโยมว่าเทวดาแกล้งก็ไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งเจอจนหลวงพ่อจะพาแล้วจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องกลัวปฏิบัติไม่สำเร็จเจ้าค่ะโยมไม่ต้องกลัวนะปฏิบัติมันจะเอาชนะธรรมะของเราค่ะคือมันจะชอบมาแบบทดสอบหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าจะโยมเลย โยมอย่าไปอุปทานอ่ะมันจะหลอกมันจะทำอะไรก็ช่างมันโยมให้ตั้งสติให้แข็งให้แข็งเอาไว้แล้วพุทโธพุทโธมันพุทโธไม่ได้หลวงพ่อมันจะตะบะแต่ก่อนมันจะเป็นบ้าแล้วทีนี้มันกลัวมากเพราะมันมีหลายเรียนมันมาทำเรามันเหม็ดมันมาตื่นเนี่ยบางทีเราจะนั่งให้นิ่งพุทโธมันจะหายนะโมตสามันจะหายแล้วทีนี้มันกลัวมาก มันเป็นไรอ่ะเอาได้กันเอาทีนี้นะบอกให้บอกคาถาตัวนี้แหละบอกว่ารู้นั่นน่ะหายใจรู้ตัวอยู่มันไม่มีผีเราไปนั่งธรรมชาตินะรักผีเลยต้องกันนั่นน่ะกลัวผีที่หนึ่งเลยเราอ่ะนะพอเวลาเจอต้นไม้ต้นนี้ต้องวิ่งเลยทุกวันน่ะมันต้นมะกอกมันมีดง ดงไผ่มันมืดทีนี้ไปถึงตรงนั้นวิ่งทุกทีกลัวนั่นน่ะอยากจะให้เดินให้เร็วผ่านป่านี้ไปให้ได้ทีนี้ยอมพุทโธรู้เฉยไว้เอ้ายอมตายยอมตายยอมตายแล้วมันหายกลัวเลยนะยอมนะไม่งั้นมันจะวิ่งอย่างเดียวห้ามวิ่งนะไปนั่งที่ไหนห้ามวิ่งแล้วจะดีต่อไปจะดี ธรรมฐานเนี่ยคนชอบกลัวใช่ไหมคนกลัวมาเป็นพื้นฐานนั่นแหละหลวงพ่อสนองว่าวันนี้จะสู้เดินชนผีแล้วถ้าผีมานั่นน่ะท่านอยู่ประชาอยู่องค์เดียวใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็เล่านั่นน่ะเลยหลวงพ่อทั้งวันเทวดาไม่มีกระดูกผีไม่มีกระดูกมันสู้เราไม่ได้ นั่นน่ะใจเรามันหลอกก่อนจะเข้าประชาโอ้จะเข้าไปทําไมมันดึกแล้วมันจะเข้าไปทําไมกลัวจนเหือแตกนั่นน่ะพอเข้าไปแล้วไม่มีอะไรไปภาวนาอยู่คนเดียวหาทุ่มหกทุ่มแล้วนั่นน่ะทีนี้ก็เออเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปบ่อยๆแต่ถ้ำกระแสน่ะเขาว่าผีดุนะหลวงพ่อ ยิ่งดูยิ่งดีไปเถอะนั่นน่ะท่านก็เรายังติดอยู่นะยังไม่ได้ไปสักทีทำกับแต่น่ะ ที่ญี่ปุ่นมันตายเยอะๆนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าหลวงพ่อท่านไม่กลัวต้องก็หนุ่มๆเอ้หลวงพ่อทำไมไม่เห็นกลัวผีท่านได้ของท่านแล้วเนี่ยท่านไม่กลัวไอ้ในถ้ำมันร้องเหมือนงัวท่านก็ไปหา ท่านก็ไปตามหาในเสียงอ่ะมันร้องเหมือนบอไม่รู้มันร้องอยู่ที่ไหนหาไม่เจอท่านก็เดินตามตอนไปทางถ้ำกระเปาะถ้ำที่ไหนไม่รู้ท่านเล่านั่นน่ะท่านก็อยากเห็นว่ามันเป็นตัวอะไรนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยท่านบอกว่าให้เปลี่ยนความรู้สึกไม่พูดว่าเป็นผี เพราะว่าเป็นเทวดาที่รักษาธรรมะนั่นเองนั่นน่ะรูปหลอกใจเสียงหลอกใจที่หลวงปู่ทรงบอกรูปหลอกใจเราเสียงเขามาหลอกใจเรานะเสียงเราไปหลอกใจเขาอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันก็หลงกันอยู่อย่างเงี้ยวัตตะเอานะยังไม่มีใครโทรมาอีกเลย คนสุรินทร์เนี่ยมีศรัทธาแถบภาคอีสานเนี่ยที่เขาอยู่ใกล้หลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นเนี่ยปู่ย่าตายายเขา
ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนผลไม้อะนะมันก็มีส่วนหนึ่งเลยที่ลูกหวานใช่ไหมลูกหวานก็เหมือนคนชอบสร้างบุญสร้างความดีนั่นนะแต่บางคนมันก็ยังไม่รู้เนี่ยมันก็ยังเปรี้ยวอยู่มันก็ยังคนก็ว่าต้องอยู่กับโลกเห็นไหมต้องอยู่กับโลกจึงฆ่ากันหลอกกันสารพัดอะนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงความดีที่เราจะเข็นนั่นนะเข็นตัวเราเข็นใจเราให้ได้ไปสวรรค์นิพพานอะไรก็ไปเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปมองคนอื่นมองคนอื่นไม่ได้อะนั่นน่ะมองคนอื่นบางคนบอกว่าเห็นไหมเขาทำสิ่งไม่ดีอะไรแต่อะไรเราไม่อยากเข้าวัดอะไรแต่อะไรเราหมดกำลังใจบอกว่าไม่ต้องนั่นน่ะท่านบอกว่าเอาเรานี่แหละนั่นน่ะเข็นใครเข็นมันเนาะนั่นน่ะมีสายมาท่านมาจากสมุทรปราการโยมธัญพรเจริญสุขโยมธัญพรค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อโชคดีอยากถามหลวงพ่อว่าถามว่าไงถามว่าตอนที่ลูกใส่บาตรแล้วลูกมากวดน้ำลงกับพื้นธรณีอันนั้นจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกหลวงปู่บางองค์ก็บอกว่านั่นแหละฝากแม่ธรณีไปนั่นน่ะไปให้ถึงท่านบอกนั่นน่ะจ้าจ้าอ๋อท่านก็บอกว่านั่นน่ะที่อิมินาใหญ่ก็ดีนั่นน่ะท่านบอกว่าฝากแม่ธรณีไปเนาะนั่นน่ะค่ะอันนี้ลูกอยากถามข้อหนึ่งกับการที่ว่าเรานั่งไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วจิตระลึกถึงเจ้ากรรมในเวรก็แล้วเป็นยังไงอีกเสียงมันเบาแผ่เมตตาให้อันนั้นเขาจะได้รับไหมคะก็นี่แหละที่ท่านบอกว่าเรายิ่งภาวนามากใจเราเป็นพระด้วยใจเราได้โสดาด้วยก็ยิ่งมีพลังมากเขาก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยมาร้องไห้อยู่ข้างรั้วน่ะเขาก็ว่าของเขาดีนั่นน่ะทีนี้มันเข้ามาในเขตวัดไม่ได้ทีนี้พอเราหมดบาปแล้วเราจะได้มาเป็นชาวพุทธเนาะนั่นน่ะมันก็ร้องไห้ว่าเขาก็ให้เราดีเนาะนั่นน่ะอะไรตาอะไรแต่ตายแล้วเขาลำบากไงนั่นน่ะทุกข์ยากจะเข้ามาในเขตของพุทธก็ไม่ได้นั่นน่ะโอ้โหน่าสงสารพระวิชานเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะเห็นว่าพวกปฏิบัติดีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะทำถูกแล้วที่ว่ารักลูกเรารักพ่อเราแม่เรานั่นน่ะเราก็ทำบุญสุนทานเหมือนองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ท่านล่วงลับไปใช่ไหมเสด็จดับขันไปแล้วก็ทุกคนก็ยังเห็นว่ามีเมตตาทำบุญสุนทานประดับประดาสวยงามก็บอกเราไม่ก็ได้ไปเห็นไหมนั่นน่ะทำให้ท่านเหมือนว่าทำให้เหมือนครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ว่าจะถวายพระเพลิงอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ก็เจ้าไทยก็ที่เป็นช่างใช่ไหมตกแต่งอลังการกระบอกทั่วโลกแล้วถ้ามานึกถึงพระพุทธเจ้านี่จะขนาดไหนเนาะโอ้นั่นน่ะเห็นมาดอกไม้ทิพย์แต่เราไม่เห็นใช่ไหมน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพวกเทพเทวาเขาก็มานั่นน่ะคนใจบุญคนมีบุญนั่นน่ะมาแต่เรามองไม่เห็นไงนั่นน่ะไอ้ดอกไม้ทิพย์
ก็พวกทิพย์เนี่ยเขาก็มาเนี่ยมาโมทนาเพราะฉะนั้นน่ะความดีเนี่ยพูดยากนั่นน่ะสิ่งที่ไม่ดีพูดกันง่ายใช่ไหมตีกันทะเลาะกัน นั่นแหละแล้วก็ทุกข์นั่นน่ะทุกข์ไปถึงพ่อแม่ทุกข์ไปถึงบ้านเมืองนั่นน่ะเห็นไหมให้ทุกข์ไปทุกวันเนี่ยเพราะเห็นไหมเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้น โกงกันทะเลาะกันหลอกกันตีกันนั่นน่ะขับรถนี่ถึงบอกว่าเห็นไหมรีบเอ้ากระดึกแล้วคงยังไม่มีใครละที่ไหนได้มันสวนมาอีกเอ้าเที่ยวกันอีกอะไรกันอีกรถเครื่องตีหนึ่งตีสองก็น่าจะนอนแล้วก็ไม่นอน ไปซื้ออาหารกินนี่นั่นน่ะเห็นว่ามันเกินเวลาเนาะปู่ย่าตายายมีใครลุกขึ้นมากินตีหนึ่งตีสองใช่ไหมไม่มีหรอกบ้านนอกเลยนะใช่ไหมไม่มี นอกจากไปเที่ยวงานนะมาขอดหม้อข้าวกิน ยอมแม่ก็รู้เนี่ยเหลือข้าวเย็นนั่นน่ะมากินข้าวตอนดึกๆใช่ไหม นั่นน่ะนี่เหมือนกันน่ะพอไม่หุงข้าวกินกันเองไปกินนอกบ้านนอกข้างนอกใช่ไหมเนี่ยมันเข้าตำรามีบ้านไม่มีคนอยู่มีข้าวไม่มีคนเห็นว่าไม่มีคนกินนั่นน่ะมีทางไม่มีคนอยากจะเดินน่ะมันใช้รถกันหมดน่ะมันไม่เดินน่ะถ้าเดินมันก็ไม่อยากมาซื้อกินนะใช่ไหม เพราะมันเร็วเนี่ยรวดเร็วรวดเร็วก็เลยเป็นรวดทุกข์เหมือนกันทำให้เกิดทุกข์ดึกดื่นแล้วเราไม่ควรแล้วนั่นเห็นไหมเพราะนี่แหละที่ท่านบอกว่าสัมภเวสีมันดักคอยคนที่มีเคราะห์เป็นอย่างเกิดชนกันเกิดฆ่ากันอะไรเงี้ยดึกดื่นนั่นน่ะบางคนเห็นไหมมันรถสายอะไรมันห้อยลงมาขับรถไม่ได้สังเกตนะมันถ้าตกไปรถเครื่องลงมาเลยนั่นน่ะฟันคอโยมโยมบุญเมื่อกี้เห็นแคปซูลินนะจะรถยกโยมบุญสาธุได้ยินไหมฮัลโหลกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมจ้าหลวงพ่อเจ้าขาฟังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะคะหลวงพ่อเจ้าขาขอหนึ่งเจ้าขาอย่างนี้นะหลวงพ่อคือบางทีโยมก็ค้างตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กรู้เรื่องโตมาจนเดี๋ยวนี้จน51ปีแล้วเจ้าขาบางทีเราก็ปฏิบัติดีกลัวบาปกลัวกรรมตลอดไม่ทําบาปทํากรรมแต่ว่าไอ้ความที่ว่ากลัวตายแล้วจิตสุดท้ายนะเจ้าขาคือมันตัดไม่ได้ยังกิเลสมันได้ยังผูกพันในร่างกายมนุษย์ขันห้าของเราแต่ว่าหลวงพ่อเจ้าขาเกิดเราติดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราค่ะมันแค่จิตเราไม่ตายเท่านั้นน่ะแต่มันยังกลัวความตายอยู่ดีหลวงพ่อแต่ทีนี้ไอ้กรรมดีในชาตินี้เราทํามาดีตลอดมันผูกพันกับสิ่งที่ดีเราระลึกได้ตลอดว่าเราทําบุญอะไรมาบ้างเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรแต่ว่ามันก็ยังผูกอยู่กับไอ้ขันห้านี่คือร่างกายมันทิ้งไม่ได้แต่ทีนี้ทําไมเราต้องไปลงนรกหรือว่าจิตเราต้องดิ่งลงข้าง
กิดแก่เจ็บตายมาตายอยู่ในท้องถ้าเรากินหมูกินไก่มันก็หมูไก่มันก็มาอยู่ในท้องเรานั่นน่ะเราก็นึกอย่างเงี้ยเราก็ต้องตายเราตายไม่จริงตายจริงท่านบอกว่าไปนิพพานไม่ต้องมากลับมาเกิดเหมือนคนปวดฟันนะยอมไหมถ้ามันหลุดไปมันหายปวดเลยให้วิญญาณเราก็เหมือนกันนะเจ็บๆปวดๆเนี่ยมันให้เราขอให้เราพิจารณาถ้าเราไม่ยอมพิจารณาเดี๋ยวเราต้องมาเกิดอีกนั่นแหละบอกโอ้มันแสนที่จะทุกข์เนาะนั่นแหละมันไม่ใช่108ทุกข์
นั่นน่ะปวดขาปวดหัวเนี่ยปวดท้องปวดจนตายแล้วนึกอย่างนี้แหละบอกว่าเออเรายังไม่เป็นเราจะไปกังวลมันเนี่ยวิตกจริตหลวงพ่อบอกพวกวิตกจริตเนี่ยมันก็คิดไปคิดรักตัวรักตนพออายุ90นี่ มันอยากจะส่องกระจกหรือเปล่าก็ไม่รู้อาตมาเนี่ยใช่ไหมที่หลวงพ่อจะบอกว่าพอ89ปีผมไม่อยากส่องกระจกเออจริงนะมันชักจะเออมันไปใหญ่แล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าโอ้ให้เรานึกถึงทุกวันสังขารร่างกายเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้เมตตาคนทั้งโลกเนี่ย นั่นศาสนาอื่นแล้วก็สงสารกันนั่นแหละเมตตากันไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องด่ากันนั่นแหละศาสนากูดีศาสนามึงไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปว่าใครนั่นแหละเหมือนอย่างกับเรากินข้าวนะไม่อยากจะไปว่าใครเลยที่ตอนกินใช่ไหมนั่นแหละเรากินบุญก็เป็นเอางั้นนะโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นึกถึงเนี่ยสังขาร นั่นแหละสังขารถ้าเราสมาธิเราสงบเมื่อไหร่นะมันจะไม่อยากมันจะไม่อยากนึกถึงเรื่องสังขารพอมันสงบมากๆโอ้ใจมันเป็นพระอย่างนี้เองครูบาอาจารย์สงบเย็นมันเป็นอย่างนี้เองเนาะที่ท่านบอกว่ามีความสุขเพราะยอมยังไม่สงบยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมเข้าสมาธิลึกๆนั่นเองถ้ามันเข้าลึกๆไปเรื่อย ปัญญามันจะเกิดนั่นน่ะนะคุณโยมนะขอทำไปเถอะทำไปวาระสุดท้ายนะแม่พระคำหนึ่งไงบอกว่าหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมนะพอใกล้ๆจะตายป้ายังห่วงใครไหมนะนั่นน่ะไม่ห่วงห่วงตัวเองเออตัวเองก็ไม่ห่วงนะแกก็จุดเลย หยุดทวงเลยหยุดทวงว่าสงสารร่างกายใครจะดูแลเราใครจะอะไรต่ออะไรเป็นห่วงอย่างเงี้ยทีนี้หลวงพ่อให้สติเลยตัวเองก็ไม่ห่วงก็เลยทำใจว่างเลยหายใจว่างๆเลยนั่นน่ะมีโทรมาจากอุทัยธานีโยมยุพินเจริญทุกโยมยุพินข้านมัสการค่ะโชคดีคุณโยมดิฉันอยากทราบบางเวลาดิฉันไปอยู่วัดถือศีลนะคะจ้าเขาไม่ได้นั่งสมาธิกันนะคะมีแต่คนแก่ค่ะจ้าแล้วดิฉันก็ใช้ท่องพระไตรปิฎกเพื่อไอธรรมจักรแล้วก็ศีลบัญชรนะคะได้ไหมคะได้ นั่นแหละแต่เราก็นอนภาวนาไปเรื่อยดีเออทินบัญชรอะไรทำได้ก็ท่องไปแล้วก็นั่นแหละเราดีก็ไม่เราดีก็ไปนอนนึกถึงลูกหลานบางคนก็เอาคุยเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เราคุยเรื่องพุทธเจ้าดีกว่าพุทโธพุทโธเนี่ยดี เขาจะเป็นเขาจะนอนกันมั่งคุยกันมั่งดิฉันก็เลยต้องแต่ก็หนังสือไม่เก่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนั่นแหละเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธเยอะๆนั่นแหละกินพุทโธท่านบอกไปเดินไปไหนเราก็พุทโธนั่นแหละพุทโธหายใจพุทโธนั่นแหละแต่ก็สวดมนต์ทุกวันค่ะแล้วใส่บาตร นั่นน่ะเราชาวพุทธนะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ตายแน่ตายแน่น้ำท่วมน้ำท่วมมาเราก็ตายตายแน่ตายจริงๆชีวิตเราเนี่ยเราบอกตายพุทโธพุทโธง่วงทุกทีค่ะหลวงพ่อขาดีทำไปเถอะทำไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยถูกอะ งั้นนมัสการลานะคะคนอายุมากทำสมาธิได้นะเป็นชั่วโมงชั่วโมงโอ้ใช้ได้นะหลวงพ่อตนันก็บอกรักษาศีลไว้นั่นนะ
แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้ได้เนาะมันไปเองทำไปทำมามันเหมือนอย่างกับกระแสน้ำกระแสบุญของเราเนี่ยมันก็ไปตามน้ำใสนั่นแหละนั่นแหละบุญก็เหมือนไปทางน้ำใสนั่นแหละทุกข์ก็เหมือนคุณน้ำคุณนั่นแหละเหมือนน้ำแดงที่น้ำท่วมป่านั่นแหละ มันก็แดงมาแม่น้ำแดงเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามันจริงสำหรับคนที่ทำคนที่ว่าไม่จริงน่ะเพราะเขายังไม่ได้ทำนั่นน่ะคนจริงสำหรับเราคุณพ่อคุณแม่ก็จริงกับเราเราก็จริงกับคุณพ่อคุณแม่ไอ้ที่บอกว่าโมโหแล้วก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนั้นมัน นั่นเนี่ยมารมันดลใจโกรธลืมตัวเอาแต่ใจตัวคนสมัยเนี่ยนึกว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็อยู่ได้เพราะนั่นแหละพอตายแล้วก็ต้องคิดถึงแม่แม่เลี้ยงเรามานั่นเห็นไหมต้องก็เหมือนกับเท้าปลายเข็มนั่นน่ะตัวเท้าปลายเข็มใช่ไหมโยมนั่นน่ะ จนเติบโตมาน่ะเห็นไหมเติบใจโตแล้วหลวงพ่อท่านหนองหัวเห็นไหมเดินก็ยังไม่ได้มันก็อยากจะเดินเนี่ยมันก็ออกกําลังกายมันต้องเด็กๆฟั่มหัดฟั่มหัดคานหัดเดินมันก็แข็งแรงขึ้นมาเรื่อยถ้ามันไม่เดินเลยนะมันตัวมันแข็งนะเหมือนคนแก่นะพอเดินไปไหนไม่ได้ไอ้เต้นมันก็แข็งตายเลยเหมือนไม้ตายนะตายตายนั่นแหละก็บอกว่าหลวงพ่อท่านเทศไว้ดีนะเมื่อคืนตอนเด็กๆเราก็ฟังเด็กๆเห็นว่ามันบริหารมันต้องมันยังเล็กๆเลยเห็นว่าฟั่มได้แล้วก็ดีใจพ่อแม่ดีใจนะคานได้แล้วนะยังวิ่งไม่ได้ คานไปก่อนเพราะคนนี้มีคำถามจากกรุงเทพครับอย่างโยมนรุณีถ้ามาบางคนห้ามใส่เสื้อลายเขาบอกห้ามใส่เสื้อลายดำกับข้าวไปงานศพเพราะว่าให้ใส่ข้าวล้วนหรือว่าดำล้วนอันนี้จริงไหมเราถามว่าจริงไหมห้ามใช่ห้ามทำไมอย่างนี้ความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยไอ แต่เราชาวพุทธเนี่ยเราก็ใส่ขาวมันก็ดีใส่ชุดขาวมันก็ดีแต่เนี้ยชุดขาวมันเปื้อนง่ายเขาก็เลยเอาเออนั่นแหละสีดำอะไรต่ออะไรนั่นแหละความจริงอ่ะหลวงพ่อท่านนองก็พูดนะใส่ขาวมันก็ดีนะแล้วเวลาห่มขาวเนี่ยหน้าตามันก็พองนะเหมือนเทวดานั่นแหละนะโยมเนาะทีนี้ เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าปรุงแต่งเป็นเรื่องผ้าขาวลายอะไรก็ว่าไปนะนะมันก็ปรุงแต่งไอ้บางคนก็เลยเอามาพูดเลยว่ามึงแต่งไปทำไมถูกต้องลายขาวลายดำอะไรนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นเรื่องปรุงแต่งความจริงมันไม่มีอะไรนั่นแหละความจริงอ่ะพิธีเท่านั้นเองแต่ทีนี้เรื่องของใจเนี่ย เรื่องของใจเนี่ยมันสุดนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนอย่างว่ากายใจทิพย์นั่นน่ะใจทิพย์แก้วมณีเนี่ยเปรียบว่าใจเนี่ยเหมือนแก้วมณีนั่นน่ะดีก็ดีนั่นน่ะเหมือนว่ามณีเจ็ดแสงนั่นน่ะเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าศีลดี เรารักษาศีลนั่นน่ะประดับนั่นน่ะประดับกายจิตนะนี่ท่านจากสมุทรปราการนะโยมธนทิดาเจริญทุกโยมธนทิดาจะถามว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพูดถึงไปวัดกับที่บ้านเนี่ยความสงบกว่าใครจะสงบกว่าใช่ไหม คือความสงบอันนี้นะคะ
นี่เนี่ยไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันต้องไปชาร์จพลังเหมือนว่าหมู่มากโอ้โหคนมาเป็นพันอย่างเงี้ยปีติมันก็เกิดทีนะบ้านเรามันมีสองสามคนมันก็ยังไม่ปีติแต่ทีเนี้ยที่ปีติที่สุดคือคนโสดาขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องเนี่ยบุญเขาเต็มแต่ใหม่ๆเนี่ยเราต้อง สตาร์ทมันอยู่เรื่อยไงต้องดูมันไปดูให้มันไปวัดชวนนะชวนใจเราอะนะบางทีเห็นไหมตอนหนุ่มๆไปวัดกันเถอะให้บางคนมันไม่ไปอะมึงมันบ้าคนเดียวอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมไอ้บางคนมันไม่ไปอะไม่ไปพูดให้เพื่อนๆฟังมันก็ไม่เอาเราต้องไปคนเดียวนั่นน่ะไปกับ คุณป้าคุณยายอยู่ตามวัดนะได้ไปฟังคนเท่าผู้เท่าฟ้าคุยใช่ไหมอะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่บางคนบอกว่าที่มาวัดเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังนะอยู่บ้านเนี่ยมันแห้งลงกรรมฐานเนาะทีนี้มันจะตายมาวัดแล้วพระอาจารย์ก็แกล้งพูดไงองค์นั้นนะ มันติดข้าววัดสิมันต้องมากินข้าววัดถึงจะใจดีไม่ใช่อย่างนั้นนะหลวงพ่อมันจริงๆนะเขาได้โสดาจริงๆนั่นน่ะคนนั้นหลวงพ่อสั่งวานบอกเฮ้ยยอมช่วยกันแผ่เมตตานะผีแกกมันชนตายมันก็นั่งอยู่ทำข้างทางรถนั่นแหละไกลๆขอร้ายมันก็ทักเอานั่นแหละเหมือนเมืองไทยนี่แหละ มันไม่เห็นทักทุกคนเลยก็เพราะบุญของเขาดีใช่ไหมให้คนไหนขอร้ายแต่มันเอาเลยนะเชือกมันลงมาได้อะตกรถเครื่องลงมานั่นน่ะแขนขาทับผักนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้สายอะไรนั่นน่ะแล้วมันมีอะไรครับนะคุณยอมนะดีมาวัด อีกได้หนึ่งแท้ครับญาติโยมไข้แสงเจริญทุกโยมไข้แสงขอคุยหลวงพ่อสามารถหน่อยได้ไหมได้ทุกพ่อผมจะถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อตาสมัยอู่ทองนะเป็นพระพุทธรูปปางมหาวิชัยหน้าตักประมาณ19 นิ้วอ่ะได้ก็อยู่วัดไหนครับตอนเนี้ยตอนเนี้ย มาวันไหนล่ะจะบอกนัดไปนะมาเย็นนี้ก็ได้โยมแต่ถ้าโยมอยู่ไม่ไกลนะอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ไม่ไกลก็เย็นนี้ก็เดี๋ยวก็กลับไปจ้าเขินนะสาธุ จะได้ไปใส่พระเจดีย์ก็ได้สาธุ วันนี้มีไส้ทางบ้านไอ้ท่านคำท่ามาจะโยมประมวลเพชรบูรณ์ท่าว่าตรวจน้ำให้มูสัพพสัตว์เข้าจะได้ไหมครับดีก็นั่นแหละที่บอกว่าสัพพสัตว์เนี่ยเขาคอยอยู่นะทีนี้แต่เราอ่ะเรามันตาไม่เห็นไงครูบาอาจารย์เห็นแต่ท่านพุทธเจ้าท่านก็เห็นทีนี้ก็ไอ้คนมันไม่เห็นมันก็พูดดีกว่า มันจริงหรือเปล่าเนาะทีนี้ไอ้นี่ก็เลยลังเลบางคนความจริงอ่ะเขาคอยอยู่บางคนนั่นแหละเพื่อนฝูงก็ดีทีนี้ก็เจ้าคนนี้เขามาวัดสังฆทานเขามาปฏิบัติเนี่ยทีนี้ก็มีวิญญาณเนี่ยมาขอบุญนะทำมาอย่างนี้ฉันจะไม่ทำบุญให้นะฉันจะไม่แผ่เมตตาให้นะก็ผมจะมา หน้าตาดีได้ยังไงผมไม่เคยทำบุญนั่นน่ะทีนี้ก็เลยอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปใส่บาตรให้ทีนี้ก็พอเขามาเขาก็มาขอบคุณไงเขาก็หน้าตาดีเป็นเขาได้บุญนั่นน่ะทีแรกเขามาหน้าตาไม่สวยไงมันก็น่ากลัวเนี่ยทีนี้ก็ผมจะไป ญาณมันว่าอย่างนี้ทีนี้อย่างนั้น
อย่างนั้นแกก็สงสารเนี่ยก็อย่างนั้นพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้นะนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมนะที่บอกว่าเรื่องของคนเนี้ยที่บอกว่าใครไปนอนโรงแรมนี้ไม่ได้ผีหลอกออกมาทุกคนมาพอยังไม่ทันหลับดีก็มาแล้วมาขอบุญคนก็กลัวหนีหมด ไอ้คนไอ้บ่อยโรงแรมมันก็ยังกลัวเลยเอาน้ำมาส่งมันกล้ากลัวเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะไอ้บ่อยมันก็แต่ยังกลัวตอนนี้ไม่กลัวผีเดี๋ยวไปคือสมุทรต้องคลามเจ๊โยมแล้วไม่มีชื่อสวัสดีค่ะโชคดีโชคดีคุณโยมเดี๋ยวไปดีหลวงพ่อทั้งสองนะคะสาธุสักปีสองปีที่แล้วอ่ะหนูนั่งสมาธิมาประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะแต่ตอนแต่สองปีสามปีที่แล้วหนูนั่งอ่ะมันสงบมากเลยแต่ตอนเนี้ยหนูไม่รู้เป็นอะไรถึงได้นั่งไม่ได้เดินก็ไม่สงบนั่งก็ไม่สงบยืนก็ไม่สงบไม่ถูกคำมันเราแต่เราก็มีบ้านหนูก็มีปัญหานะคะแต่ว่าเราก็พอจะดับได้แต่ว่า ต้องเดินจงกรมมากๆแต่ทำไมเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่สงบเลยอ่ะมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มันเข้าสมาธิไม่ได้ทีนี้นั่นน่ะทีนี้นะมันเข้าสมาธิมันจะเข้าให้ได้เนี่ยเราต้องไปเดินให้มันเหนื่อยนั่นน่ะไปเดินให้มันเหนื่อยใช่แล้วเดินสักประมาณกี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เดินไปเดินให้มันเหนื่อย ทีนี้เราค่อยมานั่งฟังมาอุบายของคนนะหลวงพ่อถนอมบอกว่าถ้าเราไม่สงบเราจะไม่นั่งนะพาภัยสารนะเดินไปเถอะเดินไปทั้งคืนก็เดินนั่นแหละแล้วเราจะได้บุญไหมคะโอ้โหได้สินะที่ยายนั่นบอกว่านี่ยายคนเนี้ยเขาไปดักหน้าหลวงปู่มั่นทุกวันนะ เขาทำไมแกอยู่นะมาขอถวายบาตรหลวงปู่เฮ้ยยายคนนี้ต้องมีของดีหลวงปู่มหาบัวนะยายนี่ยายรู้จักใจพระไหมพระวัดเนี้ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหสว่างทุกกองแต่อาจารย์ยายเหมือนสว่างทั่วโลกอ่ะโอ้โหยายนี่ตาดีนี่นะแต่แกถึงจะกล้าไปไปดักหน้าหลวงปู่มาขอสบายบาทหลวงปู่กับวัดทุกวันแสดงว่าหลวงปู่อายุมากแล้วนั่นน่ะแกก็แข็งแรงอ่ะทีนี้ก็นั่นน่ะทีนี้ก็นี่แหละหนูทําไปเถอะทําไปบางทีเห็นมะเขาไปนั่งกันที่ว่าไปเข้าคอร์สไปตั้งป่าช้าก็ดีเราก็ไปกับเขามั่งให้มันกลัวมั่ง กลัวมันจะได้สงบนะมันจะได้เข้าสมาธิมันไม่มีที่พึ่งแต่ก่อนเนี้ยทำไมมันสงบแล้วล่ะคะหลวงพ่อไม่เป็นไรทีนี้นะมันเข้ายากนะกรรมฐานเนี้ยเราเลี้ยงไว้ไม่เป็นไงใช่อยู่เข้าอยู่เข้าจะมีกระดูกไม่ต้องหายใจอ่ะนั่นแหละทีนี้ตกใจใช่ไหมคะนั่นแหละ คือว่าตื่นตายแล้วเหรอเนี่ยทำไงลูกก็ยังไม่โตแล้วเป็นหัวลูกหนูก็เลยหูรีบหายใจใหญ่ตั้งแต่นั้นมาหนูไม่เคยสงบเลยไม่เคยแบบว่าอะไรแยกจิตแยกกายได้เลยอะค่ะมันมีเหตุที่บางคนเห็นมาลูกสาวเขาไปรักนั่งกรรมฐานเรื่อยน่ะทีนี้แม่ก็ไปกระทุ้งเพดานที่สามชุกกันนะลูกศิษย์หลวงพ่อใหญ่ โอ้โหสติเข้าไม่ได้ต้องนานหลายปีนะคนเนี้ยเราไม่มีบุญค่ะหลวงพ่อนั่นแหละทีนี้นะโยมไม่ต้องกลัวทําไปเถอะสักวันมันก็มาอีกนะกรรมฐานเนาะต้องให้กําลังใจอย่างนี้อย่าไปกลัวใช่ใช่นั่นนะทําไปเถอะต้องไหว้พระสวดมนต์ด้วยหรือเปล่าคะนั่นแหละอายุยังไม่มาก เราก็สวดก่อนก็ได้แต่พออายุมากไม่ต้องสวดมากทีนี้มันจะนี่แหละมันเหมือนว่าเตรียมตัวแล้วทหารอายุมากใช่ไหม
ก็ต้องรีบแต่งตัวก่อนทหารนุ่มใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละหนูก็กำลังหนูก็เตรียมตัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนแต่ว่าที่แน่ๆเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละเตรียมตัวไว้เผื่อแล้งนั่นแหละหรือเป็นเพราะเราไม่มีบุญท่านหลวงพ่อมีบุญแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญญาสมาธิตัวเนี้ยถ้าเราไปตกใจแบบนั้นบางทีมันสะดุ้งแล้วมันเข้ากรรมฐานไม่ได้บางคนนานบางคนก็นานนะตอนแรกอะตอนแรกที่ว่าปีส่งกับปีที่แล้วอะหนูเข้าประมาณสักประมาณ5นาทีนี่หนูแยกจิตแยกกายได้เลยแต่หนูก็มันเป็นอะไรดีนะมันเป็นบุญของเราทั้งนั้นน่ะทำได้ไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อเดินก็ได้ได้ก็ได้นะคะได้ทำไว้เออทำไว้ขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อสาธุนมัสการลานะคะสาธุเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าเราท่านบอกให้เข้าให้ชำนาญเข้าชำนาญแล้วต่อไปมันเป็นที่พึ่งของเรานั่นแหละแยกรูปแยกนามได้ที่หลวงพ่อสังวานใช่ไหมเวลาป่วยมากๆท่านก็นอนเลยนอนไปเที่ยวถ้ำหลวงปู่มั่นนู่นเฮ้วันนี้หลวงพ่อทำไมนอนนานเหลือเกินพระที่ดูแลนะว่าวันนี้เราไปเที่ยวเขาสาริกามาเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกท่านดัตตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดก็มาเยี่ยมเนี่ยทีหลังแล้วท่านก็ให้จุดธูปมานะบอกว่าหลวงปู่ทวดจะมาวัดทุ่งท่านก็จุดธูปมาพวกเราตามันไม่เห็นนั่นนะหลวงปู่ก็ให้บูชามาเรื่อยเลยหลวงปู่มั่นอีกวันนึงก็หลวงปู่มั่นมานั่นน่ะมีทราบจากลบบุรีครับโยมชั่นธนาเจริญทุกโยมชั่นธนาอาจารย์ค่ะอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะลูกขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าดีลูกมีปัญหาจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะค่ะขอว่าสุขภาพแข็งแรงเนาะเยอะหนูถามแล้วก็ให้พระอาจารย์ตอบสาธุค่ะสาธุให้หนูวางสายขอถามสองข้อค่ะสาธุค่ะลูกมีปัญหาว่าเห็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นพวกสัมภเวสีขอส่วนบุญอย่างเงี้ยมันเยอะมากอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้เราถ้าเขามาเยอะเราก็ไม่ใช่แผ่ทั้งวันนั่นเหนื่อยพลังมันหมดหลวงพ่อบอกว่าเราก็ต้องพุทโธเฉยๆไว้มั่งวางเฉยมั่งไม่ใช่ว่าเราหมดแล้วเหมือนเราไม่รวยแล้วอ่ะเราต้องหาบุญมาอีกหาพลังให้หายเหนื่อยแบบนี้ใช่ไหมคะเออใช่เราก็แผ่เมตตาปกติธรรมดาของเราใช่ใช่ถ้าเราแผ่มากๆพลังหมดนั่นนะท่านบอกว่าไม่ได้พลังมันหมดใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทำสติให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะกรรมฐานจ้าดีแล้วค่ะนั่นน่ะดีเป็นบุญเหลือเกินค่ะพระอาจารย์ทีนี้หลวงพ่อถนอมหมดแม่ชีก็ผอมๆไงโอ้โหมาเยอะหลวงพ่อกราบนมัสการลาเจ้าค่ะจ้าสาธุทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แผ่ทั้งวันเดี๋ยวก็แย่เลยเพียนั่นพลังหมดท่านบอกว่าต้องให้มันมีพลังจิตเนี่ยให้แข็งแรงก่อนนั่นนะทีนี้ที่ว่าหลวงพ่อสังวานบอกเราไม่อยากไปโรงพยาบาลนะท่านก็เปิดเผยความลับให้ฟังเนี่ยผีมันมาขอบุญทั้งคืนเลยเราไม่ต้องได้หลับได้นอนท่านบอกท่านไม่อยากไปท่านบอกนั่นนะโอ้หมดเวลาช่วงแรกตอนนี้พักเบรกก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าก็ช่วงหน้าก็โยมก็โทรมาใหม่นะเดี๋ยวพักเบรกประมาณสัก5นาทีสาธุ
29-30โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเวลา 14 นาฬิกาถึงเวลา 15 นาฬิกา 30 นาทีร่วมสวดคาถาพันธ์มหาชาตินานาชาติ13กันณชั้นล่างศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
ที่ 29-30 กรกฎาคมพุทธศักราช 2560 โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม024961240 024961164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408076067โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจรับชมที่ได้ที่สถานีโทรทัศน์ ABB TV 999รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็ยังได้รับความเมตตาจากคุณพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหาธรรมะ ท่านที่มีการปฏิบัติติดขัดสงสัยก็โทรศัพท์มาถามได้ที่024961163และฝากข้อความไว้ที่024961164เพราะช่วงนี้ก็มาพบกับหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกหลวงพ่อนิมนต์พบกับญาติโยมปลูกป่ากันเนาะดีวังน้ำเขียวก็ปลูกป่านั่นนะเอาธรรมชาติไปคืนป่าเราในปลูกป่ากันจะถือว่าพระสงฆ์มีส่วนช่วยโลกสมคอโลกก็คือสร้างป่านั่นสร้างป่าสร้างวันนี้ก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเนาะกันนั่นเขาไปกันตั้งแต่เช้าแล้วไปวันนี้ใช่เขาไปก็ปลูกกันก็ต้องโมทนาเนาะทั่วประเทศไทยที่ปลูกตะข้าโมงนี่ถ้าเราเอาขัดกับปูนหรือว่าขัดกับหินเจียนิดๆนะไอ้เนื้อมันขาดหน่อยๆ3วันงอกเลย 3-4 วันงอกยาวเลยเอาไม้ไปตอกก็ได้ปลูกเลยก็กำลังฝนตกๆนี่ยาวเร็วแต่ห้ามไฟมันลุกนะแต่ถ้าหน้าแรงนะถ้าได้ลดน้ำด้วยโอ้โห3ปี4ปีนี่มันโตนะตะข้ามงนะลูกไม้ทุกอย่างตะข้าแต่ก็ดีตะข้ามงพญาพันปีในหลวงของเรารัชกาลที่5ชื่อพญาพันปีให้ตั้งชื่อไว้ไอ้ตะข้าแต่นะตะข้ามงก็ไม้เจริญสุขนะไม้เจริญสุขนะ เพราะฉะนั้นนะถ้าว่ามอนนี่เอาขัดกับหินหรือหินเจียนิดเดียวให้มันเห็นเนื้อนิดๆเพราะ3วันก็ขึ้น3วัน4วันปลูกเอาไว้มันเป็นสมุนไพรยานั่นนะนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็
ทำกันนั่นน่ะหายใจเข้าหน้าหลวงปู่ดุลบอกว่าญาติโยมจะได้ไม่ต้องหายใจทิ้งน่ะอากาศที่มีค่ามากถ้าไม่มีอากาศแล้วก็ไปหมดแล้วน่ะโลกนี้ไม่มีใครจะยืนอยู่ได้เลยน่ะถ้าหมดลมเพราะฉะนั้นน่ะเราหลวงปู่บอกว่าให้นึกถึงน่ะนึกถึงสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกน่ะเราก็ไม่ต้องไปตำหนิใครนั่นน่ะเราก็ตำหนิใจเราทำไมมันลืมนั่นน่ะมันลืมใช่ไหมลืมพุทโธอยู่เรื่อยเลยพระพุทโธที่ใจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ของหลอกเล่นนะทีนี้ก็เหมือนหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมไปอดข้าวกว่าจะได้อดข้าวอดน้ำบางคนอด3วัน7วัน9วันนั่นน่ะเห็นไหมไส้จนบิดเนี่ยหลวงปู่สนั่นท่านเล่านั่นน่ะว่าพยาบาลต้องเอามือไปล้วงให้มันไส้มันคืนนั่นน่ะกว่าจะได้เห็นไหมปู่สนั่นที่ท่านล่วงลับไปแล้วน่ะอยู่ทางสกลหรืออะไรทางนู้นโอ้ปฏิบัติกันแทบล้มแทบตายพวกเราได้เงินง่ายๆเนี่ยมันบุญเนี่ยที่หลวงพ่อสังวานบอกว่าญาติโยมเนี่ยทำไปเถอะโสดายังได้กันคนยุคเนี้ยถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้ว่าโสดาเป็นยังไงนั่นนะ โสดาใจดีนั่นนะโสดาไม่ไปลักขโมยใครนั่นนะนั่นนะโสดาใจดีแล้วนั่นนะเมตตากรุณามันใจเป็นพระแล้วนะเป็นน้องคนสุดท้องก็จริงแต่ก็เห็นมาก็ถือว่าวิสาขาก็ได้แค่โซดาไงนั่นนะวิสาขาก็เป็นมหาเศรษฐีนั่นนะบอกว่ายังไม่ยอมไปยังไม่ยอมเข้านิพพานอยากจะชมสวรรค์นะทุกชั้นก่อนค่อยไปนั่นนะค่อยเข้านิพพานเพราะฉะนั้นนะญาติโยมก็ตามวิสาขาไปนั่นนะเรานึกว่าสร้างบุญบารมีนั่นน่ะกว่าจะจำกว่าจะพายได้กว่าจะทอได้เห็นไหมสมัยก่อนใช้เรือเนี่ยเรือแพใช้ทอก็ใช้ไม้ไผ่ยาวๆสินะทอเรือนั่นน่ะ ลำบากนะคนสมัยโบราณถึงว่าก็พวกเรานั่นแหละลืมเป็นคนโบราณมาเกิดก็บอกว่าคนสมัยใหม่มาเกิดหลวงพ่อบอกวิญญาณเก่านั่นน่ะไอ้คนใหม่ไอ้หนังใหม่นั่นน่ะหนังใหม่ใช่ไหมผมใหม่นั่นน่ะแต่ก็วิญญาณเก่ามาเกิดถ้าไม่นิพพานก็ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นคุยมันก็ได้นี่หรอให้เราคุยคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นน่ะคนปลูกต้นไม้อายุยืน500ปีทิพย์ได้มาเป็นเทวดากลับมาเกิดมาเป็นพระอรหันต์เนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยมาสําเร็จชาตินั้นไม่สําเร็จไงมากลับมาได้มาปลูกต้นไม้นั่นน่ะปลูกต้นไม้ให้วัดก็ดีให้สาธารณประโยชน์นั่นน่ะให้นกได้กินนั่นน่ะพระยมบุญโทรมาจากสุรินทร์เจริญลูกยมบุญกลับมานมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อตอบไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะโยมเป็นติดงงแล้วค่ะเกาแปลกๆเนี่ยหลวงพ่อตอบให้เข้าใจหน่อยค่ะที่ว่าคืออย่างนี้ค่ะที่โยมถามให้มันตรงประเด็นตรงที่ว่า
คือเรานี่เป็นคนกลัวบาปไม่ทำเลยค่ะบาปกรรมแถมยังสอนสามีให้เป็นคนดีสอนลูกค่ะแต่ทีนี้คืออย่างนี้ค่ะที่ว่าจิตสุดท้ายบางทีโยมไม่ได้เอาหวังสวรรค์หรือหวังบรรลุค่ะเพียงแต่ว่าคือจิตสุดท้ายเราก็ยังห่วงอยู่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีบุญมากพอที่จะดับขันห้าร่างกายให้เหลือแต่จิตใจที่เรามันไม่เคยตายแต่ว่าถ้าเราอยู่ในยึดติดในความดีแล้วแต่ว่านาทีสุดท้ายเรายังทิ้งกายสังขารคือยังมีความห่วงเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับมากค่ะอาจจะห่วงร่างกายนิดหนึ่งคืออาจจะห่วงโลกยังไม่มีงานทำอย่างเงี้ยแต่โยมอยากทราบว่าทำไมจะต้องลงนรกคะนะเมื่อเราละตรงนี้แค่ไม่ได้ทำไมสิ่งที่เราทำดีๆมาน่าจะอย่างน้อยเราอยู่ชั้นสวรรค์ยังไม่ได้ยังไม่ต่ำยังไม่สูงกว่าแค่เอาชั้นจะตมหรือชั้นที่สองที่สามนิดๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าพระบอกว่าพระอาจารย์หลายรูปบอกว่าไม่ใช่ถ้าเราจิตสุดท้ายเรายังตัดอะไรไม่ได้แค่นิดหน่อยเราก็จะต้องลงนรกมันยังไงคะหลวงพ่อต้องให้จริงจังนะสงสัยเมื่อเราอยู่ในความดีแล้วแต่ในที่สุดท้ายเราอาจจะยังตัดไม่หมดแต่ทำไมเราจะต้องลงนรกอย่างนี้ค่ะไม่หรอกไม่หรอกคล้ายๆว่าคนที่ถือศีลดีคนที่ถือศีลดีด้วยแล้วก็มีภาวนาบ้างเล็กน้อยก็ยังดีก็ไม่ทำเลยนะคุณโยมนะนั่นแหละไม่ไปที่ว่านั่นแหละห่วงลูกห่วงหลานเลยไม่ต้องไปนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ถือศีลเขาไม่ได้ภาวนาคนที่ภาวนาเนี่ยพอใครไปเตือนหน่อยอย่าลืมพระอรหันต์นะเนี่ยคนทางใต้ที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดเมื่อสองวันเนี่ยที่เทปนะบอกว่าจะตายแล้วก็อย่าลืมพระอรหันต์นะนั่นแหละพวกเนี้ยเขาสอนมาดีเห็นมาบางคนก็ให้พุทโธนั่นนะทีนี้ที่ว่านั่นแหละท่านกันจิตเราว่าเนี่ยมัวแต่ห่วงลูกหลานอยู่นี่แหละเลยไม่ต้องไปไหนไงที่บอกว่าเห็นไหมไปปลูกอ้อยเอาไว้ชอบกินอ้อยทีนี้ก็อาจารย์ตายอาจารย์ก็สั่งไว้ว่าถ้าเราตายสีฟ้าราตพลมันจะดังบนฟ้านะทีนี้ก็หลวงปู่ตายทำไมไม่ดังทีนี้ก็ไปเป็นหนอนอยู่ที่กออ้อยที่ต้นน้อยนั่นแหละหรือว่าท่านชอบฉันน้อยไปเอาอ้อยไปตัดอ้อยมาเลี้ยงพระดีกว่านั่นแหละไปตัดอาจารย์ไปเกิดเป็นไอ้หนอนอยู่ในอ้อยนะกออ้อยไปโดนเข้าตายที่ฟาดราชพลนึงจะได้ดังโอ้ยอาจารย์เรามาเป็นหนอนเพราะควงนั่นแหละควงไอ้คงจะลมพัดอะได้ยินก็แก่ก็แก่ก็ได้ก็ใจมันก็ไปประวัติกับอ้อยไงก็เลยไปเกิดเป็นต้นอยู่กับกออ้อยอยู่7วันเนี่ยนั่นแหละโยมที่ครูบาอาจารย์นั้นที่ท่านเตือนน่ะท่านก็เหมือนว่าเตือนเราว่าเราใจบุญแล้วไม่ห่วงลูกหลานจนเกินไปเพราะมันโตแล้วใช่ไหมพอ7-80ยายก็อุ้มไม่ไหวแล้ว90เราก็อุ้มหลานไม่ไหวแล้วท่านก็เลยไม่ห่วงตรงนี้นะถ้าไปห่วงแล้วมันจะมาเกิดเป็นลูกนั่นน่ะอันนี้ก็จริงนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่มั่นบอกยายคนนั้นปฏิบัติทำไมเห็นแต่หน้าหลานเห็นแต่หน้าหลานสาวหลานสาวก็ตั้งท้องแล้วหลวงปู่มั่นก็บอกว่าถ้าทำนิมิตไม่หายนะจะต้องมาเกิดเป็นหลานนะจะต้องมาเกิดอีกทีนี้ก็ยายนี่ก็เลยไม่เอาแล้วพุทโธจนไม่ห่วงหลานนะก็เลยหลานก็แท้งเลยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจะได้เข้าใจนะโยมนะใช่มันจะสมุดปากันจะโยมทานวลัยเจริญทุกโยมทานวลัยแต่วัฒนการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุอยากถามหน่อยนะเจ้าค่ะว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนที่บอกบุญคนเยอะมากมา10ปี20ปี30ปีแล้วทีนี้อยากเรียนถามพ่อเหลือเกินว่า
อานิสงส์ที่บอกบุญคนอื่นอานิสงส์จะมีอานิสงส์แห่งบุญด้วยไหมคะโอ้ใช่เราโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองนั่นแหละเราเป็นคนไปบอกเราก็ได้บุญด้วยนะทีนี้ยายคนนั้นบอกว่าเราอ่ะภาวนาไม่เก่งมันจะได้ไปหรือสวรรค์นิพพานเนี่ยได้แต่บอกบุญทีนี้ก็เลยค่ะหายไปเลยค่ะว่าก็เลยบอกว่าทีนี้ก็ป่วยมากเข้าทีนี้ก็พระก็ไปเยี่ยมว่าป้าอย่าห่วงใครนะป้าพุทโธป้าห่วงใครนะไม่ป้าอย่าห่วงใครลูกเขารวยหมดแล้วป้าก็ทำใจว่างเลยโอ้ยเจ็ดวันป้ายังตัวนิ่มอยู่นะเปิดลงมาหน้าใสยิ้มเลยลูกหลานเลยไม่ร้องไห้เลยบอกว่าแม่เขาไปดีเขาอยู่วัดนั่นแหละเห็นมาเขาช่วยวัดแตงอ่อนนะป้าคนเนี้ยอันนี้อยากจะถามเรียนถามอีกสักสองสามข้อเจ้าค่ะคือว่าการบอกบุญเนี่ยฉันก็กลัวว่าเพราะคิดในใจว่าบุญเนี่ยที่เราบอกเขาไปเหมือนเป็นดาบเหมือนว่าทางสามแพร่งบางทีเงินเก็บหมดมั่งไม่หมดมั่งเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวจะไปติดเวรติดกรรมก็พยายามจะเก็บให้ส่งให้หมดแต่ก็หมดแต่คงว่าหมดน่ะคิดในใจว่าหมดแต่ก็จิตมันยังผูกพันว่าเราส่งหมดหรือเปล่าเนาะก็พยายามทำตัวเองเนี่ยเพิ่มไปเนี่ยมันจะมีส่วนติดกรรมด้วยไหมเจ้าค่ะที่เราไม่เจตนาเจตนาเราดีนะโยมนะเจ้าค่ะใครทำมาไม่ทันก็เรื่องของเขาก็ได้บุญไปได้บุญน้อยของเขาก็แล้วกันเราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือศาสนามันไม่เป็นไรโยมนั่นน่ะบางทีหนูฉันเองเห็นก็กลัวว่าเงินที่เขามาเอาไว้ในกระเป๋าส่วนนั่นแหละกลัวเก็บไปเขาไม่โน้ตเราก็เหมือนพวกวิสาขานั่นแหละที่ช่วยเหลือศาสนานายมนะนั่นเราต้องเราก็ภาวนาของเราด้วยนะมันก็ยิ่งบุญใหญ่คุณพ่อเจ้าขาการเป็นผู้ให้นี่มีความสุขเนาะสุขอะไรไหนเท่าล่ะการเป็นผู้ให้นั่นน่ะเล็กอย่างนี้ก็เคยบอกบุญมันทั้งโบสถ์ทั้งศาลาทั้งกุฏิทั้งห้องน้ำมันเนี่ยปีติของโยมนั่นน่ะมีความสุขบางคนบอกว่าสร้างอะไรก็จำไม่ได้จำได้แต่โบสถ์หลังเดียวพ่อท่านกิจมั้งนั่นน่ะเราการภาวนาหลวงพ่อเจ้าขาหนูทำธุรกิจอยู่จิตมันยังวุ้งซ่านมากไม่เป็นไรทำไปเถอะเดี๋ยวมันดีแต่ตอนนี้ก็เอาเฉพาะแค่ห้านาที10นาทีนะโอ้นั่นแหละมันยังน้อยไปเดินโยกมเยอะๆใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เอาจิตตรงนี้แต่ว่าเรื่องบุญไม่ทิ้งบุญใช่ใช่ไม่ทิ้งพุทธเจ้านอนก็ภาวนาไปจนหลับจนนะถูกอะเพราะเจ้าขาการเดินเข้าห้องน้ำการกำหนดทุกอิริยาบถเนี่ยมันไปกำหนดได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดอะแปรงฟันนั่นอะขับไตถูตัวได้หมดอะนั่นอะดีท่านบอกว่าจิตบางทีมันว่างไงเคี้ยวข้าวแล้วมันกลายเกิดกรรมฐานไงบางคนนั่นเพราะเจ้าขาการที่การเราไม่เราทีไม่ได้ไม่ทำงานแต่ว่าไม่ได้นั่งห้องพระตลอดแต่นอนก็สวดมนต์อิติปิโสตื่นมาก็อิติปิโสนี่ทำไปเถอะทำไปนั่งรถก็ท่องอิติปิโสใจเราดีใจเราดีเดินทางเดินในบ้านเรานะกำหนดซ้ายขวาแต่ไม่ค่อยมีเวลานั่งไม่ทราบว่าอานิสงส์แห่งนี้จะได้กุศลนะคะนั่นน่ะเจริญสติไปเรื่อยไงนั่นน่ะสติปัฏฐาน4ของเขาตลอดนั่นน่ะไม่จำเป็นต้องนั่งห้องพระตลอดเวลาใช่ไม่จำเป็นว่าอ๋อเหรอคะว่านั่งอย่างเดียวนั่นน่ะท่านบอกลืมตาก็ภาวนาได้ท่านบอกอย่างงี้นะจำเออและอีกอย่างในหนังสือสวดมนต์นี่ชอบสวดมนต์เยอะเพราะจิตมันอยู่กับมนต์แต่ถ้านั่งกรรมฐานให้หลวงพ่อเจ้าขาขอบอกคิดซ้ายเลยไม่ได้เลยเออคนโบราณมาเกิดชอบสวดมนต์นั่นนะเห็นสวดมนต์อ่านหนังสือไม่ออกคุณพ่อเจ้าขาแต่น่าได้บทถ้าดูหนังสือได้ทุกหน้าเลยไปได้หมดเลยโลดเลยเออนั่นแหละบุญแต่ว่าจิตมันอยู่กับมนต์แต่จิตไม่มีความสุขขนาดรถบีบแกรยังไม่รู้เรื่องเลยติดถนนใหญ่นั่นแหละมันเป็นสมาธิอยู่อ๋อเหรอคะใช่มันเป็นสมาธิอ๋อใช่นั่นแหละมันเป็นสมาธิเราก็เจริญสติของเราเออมันว่างมันสงบก็รู้มัน
จ้ะนั่นแหละมันฟุ้งซ่านก็รู้มันจ้ะนั่นแหละเออเออโอ้ยอย่างนี้แหละเป็นบุญสาธุขอสาธุนะคะหลวงพ่อสำเร็จสำเร็จนะคะไม่รบกวนนมัสการแล้วเจ้าค่ะจ้ะเออนี่แหละบางคนก็มีนิสัยมาช่วยศาสนาช่วยสังคมนั่นน่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะก็ยายเอี่ยมตอนที่ยังแข็งแรงอ่ะแกก็ไปช่วยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อจะเอาไม้มาทำเสาเข็มโบสถ์มาทำร่างร้านอะไรต่ออะไรก็ไปบอกยายเอี่ยมยายเอี่ยมก็ไปบอกบุญตัดไม้ยูคาลิปต์กันนะมาแล้วตอนหลังยายเอี่ยมก็มาภาวนาไงภาวนาทีนี้ก็ภาวนาเก่งนะยายคนนี้เขาบอกเวลาเผาเนี่ยไอ้กระดูกของแกเนี่ยลอยอยู่บนถาดไอ้ถ่านนั่นนะเป็นรูปคนเลยเพราะว่ากระดูกมันลอยมันไม่ปนกับถ่านนั่นแหละแล้วพาหลานชายก็จะไปโปรดยายไงยายใกล้จะตายแล้วยายดันเทศให้พาหลานชายฟังก็ หัวเราะกันบอกดูสิยายยังแข็งแรงไงพรุ่งนี้ยายก็ตายแล้วนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละยายเอี่ยมอะ83นึงไงคนสุพรรณน่ะลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไอ้กระดูกไผ่ปลานี่เป็นแก้วนะยาวเป็นนิ้วเลยสวยมากเป็นแก้วเหมือนไอ้เพชรนั่นน่ะถ้าตีออกมานะนั่นน่ะเราบอกเนี่ยอย่าให้เป็นพระธาตุนะเลยเขาเลยเอาเก็บไว้ดูเลยไม่งั้นเขาจะให้เราเหมือนกันนั่นน่ะก็เขาก็เก็บกันไว้ไม่มากพาไม่รู้ก็ทิ้งน้ำทิศวัดทุ่งกันหมดโอ้โหเสียดายเราไปไม่ทันนั่นน่ะเห็นไหมคนไม่เป็นนักตื่นนะคนโบราณน่ะสวดมนต์เก่งภาวนานั่นน่ะเห็นไหมคนวัดทุ่งนั่นน่ะลูกผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติได้กันทุกคนนั่นน่ะได้กระดูกเป็นพระธาตุกันเยอะนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะรุ่นหลังเนี่ยท่านบอกว่ารุ่นหลังเนี่ยถ้าทำไปเถอะหลวงพ่อใหญ่บอกแม่เราก็จะตายซะแล้วเราก็เสียดายเนาะคนยังปฏิบัติวัดสังฆทานเนี่ยหูตาจะดีต่อไปเราก็จะตายซะแล้วเสียดายพูดเหมือนลุงบูมันเนี่ยบอกเราจะอยู่ไม่ได้แล้วคนก็ปฏิบัติกันเก่งเนี่ยคนไพศาลนั่นน่ะแต่ก่อนเนี่ยคนกลัวใช่ไหมพอเจอพระธุดงค์ก็เหมือนยังจะวิ่งหนีเข้าไปแอบในป่าพระท่านก็ไม่พูดด้วยท่านก็เดินดุมไปท่านไม่อยากพูดแล้วมันเสียเวลาภาวนาไงท่านก็ถ้าท่านไม่ถามท่านก็ไม่พูดท่านก็เดินคนก็จะกลัวพอมีหลวงพ่อสนองพ่อสังวานเผยแพร่เข้าท่านก็ออกวิทยุกันมั่งนั่นแหละเห็นไหมวัดมหาธาตุตะก่อนมฤคทายวันอะไรพวกนี้เขาก็เผยแพร่เรื่องสมาธิทำไมทำมาลูกผู้หญิงก็เลยไม่กลัวตะก่อนนี่กลัวเรื่องภาวนาเนี่ยลูกพระลูกขมูลนี่พระไปเที่ยวป่าอะไรตาอะไรนะก็พระเดินป่าตอนเป็นเด็กๆก็จะเรียกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ายุคนี้นะเห็นไหมเขาเรียกว่ากาคุลีกาลียุคมันมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมมันโกรธเร็วมันโมโหเร็วนั่นแหละมันร้อนขึ้นรถก็เร็วนะรถยานความเร็วมันยังสู้ใจคนไม่ได้มันอยากให้เร็วกว่ารถใช่ไหมเยอะใช่ไหมนั่นแหละทำไงอ่ะครึ่งชั่วโมงให้ถึงได้มันเนี่ยใช่ไหมเหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยไปเมืองกาญครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอยากจะให้ไปเร็วนั่นน่ะเพราะมันเร็วไม่รู้จักพอคนไม่รู้จักพอนั่นน่ะสมัยมีเทียนใช่ไหม
นั่นนะสามวันสามคืนคุณลุงอะไรเขาบอกคุณลุงไอ้นั่นไหมทุกข์ใจไหมรถยางรั่วเนี่ยอะไรต่ออะไรโอ้ยไม่ทุกข์ใจหรอกแต่ก่อนนี้ผมอยู่ในป่าต้องสามวันสามคืนต้องหุงข้าวอยู่ในป่านั่นแหละเกียนมันหักต้องต้มเกียนเห็นไหมโอ้โหเราบอกโอ้ยคนโบราณเนาะใจเย็นเนาะให้เรารถติดหน่อยก็เมื่อไหร่มันจะเลิกติดกันทันทีเนาะมันไปไหนกันเยอะเหลือเกินไม่นั่นเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าแกล้งพูดได้ขำๆมันน่ะเอาแล้วที่ลงๆแล้วจะไปไหนทำไมไม่อยู่ใช่ไหมนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าให้มันใจเย็นให้มันรู้จักเมตตานะเมตตาทุกคนนะมีผิดมีพลาดมีผิดมีพลาดนั่นนะที่บอกว่าถึงแม้นี่แหละใจดวงนี้แหละยอมกันไม่ได้เย็นกันไม่ได้ทุกมันก็เลยทุกมันก็มาเลยนั่นนะมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นนะถ้ายอมกันได้เย็นกันได้ไม่ต้องเกิดสงครามไม่ต้องฆ่ากันเนี่ยเมตตาซึ่งกันและกันนะใช่ไหมมันเป็นยังไงใช่ไหมมีสายเข้ามาอีกเนาะจากจังหวัดตากครับจากโยมนันเจริญทุกโยมนันโชคดีคุณโยมครับนายโยมท่านพวกก็ตามกันบ้างนะคือการนั่งสมาธิทำจิตว่างแล้วครับเป็นไงฮะคือจะทำจิตว่างแล้วแต่ว่าว่างแล้วมันเป็นว่างแล้วก็ดีนั่นแหละให้มันว่างจนมันได้กุศลมากไหมฮะได้กุศลนะครับพูดคุยดังๆนิดใช่โยมท่าไม่ดิว่างแล้วติดแล้วก็มันมองเห็นร่างกายโอ้เป็นธาตุสี่นะอืมดีนั่นแหละนั่งแล้วให้มันเห็นอยู่งั้นน่ะเป็นธาตุทั้งสี่ใช่ให้มันเห็นอยู่เรื่อยๆดินน้ำลงไปประกอบกันเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรแล้วฮะใช่ทีนี้เราก็ให้มันเห็นถ้ามันเห็นโครงกระดูกก็ให้มันใสนึกให้มันใสเป็นแก้วนั่นแหละขัดกระดูกท่านบอกว่ามันยังไม่เป็นอะไรก็ดูมันดูความว่างของมันนั่นน่ะดูมันจนกว่ามันจะภาพนั้นหายไปก็ดีไม่หายก็ดีนั่นน่ะนั่งทีไรมันอยู่ดินน้ำลมไฟนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าน้ำมันก็ในตัวเราเลือดมันก็เดินอยู่ในตัวเรานั่นน่ะดินน้ำลมไฟมันปรากฏให้ดูกรรมฐานมันเกิดเราก็ดูอยู่ในตัวนะถูกอะนั่นน่ะทีนี้ถ้าเกิดมันตายให้ดูสมมติว่ามันตายให้ดูทีนี้ถ้าเกิดเอาเราไปเผาเหมือนว่าตัวเรานี่ไปเผาไปอยู่กองฟอนถ้าเราก็เผาเห็นตัวเราไหม้ไปหมดแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็ดูอากาศธาตุนั่นแหละหลวงปู่ท่านก็แนะอย่างนั้นนะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ดูความว่างเฉยไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรอีกท่านบอกว่านั่งไปเถอะสมาธิเนี่ยนั่งให้มันแล้วต่อไปมันจะแสดงของมันเองพอมันเข้ารูปเข้ารอยของมันแล้วเดี๋ยวมันจะฉายให้เราดูเองนะเราไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรอีกมันจะเกิดอะไรอีกอย่าไปนึกเราก็ทำมันไปดูมันไปลมมันหายไปเราก็ดูท้องพองยุบของเรานั่นน่ะลมหยาบมันหายไปก็ดีมันลมละเอียดมันเกิดเราก็รู้มันนั่นน่ะมันสงบเข้าไป
มันมานั่นแหละดูมันดูความว่างดูความไม่มีตัวตนนั่นแหละแล้วมันจะคลายยังไงเราก็ออกช้าๆเวลาจะออกเดี๋ยวจะออกเร็วแล้วนั่นแหละแล้วเวลานอนถ้ามานอนมันก็ทำได้อีกมันก็ดีใหญ่นั่นแหละมันนอนไม่หลับก็ช่างมันนั่นแหละท่านบอกว่ามันหลับมันผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดนายโยมนะอย่าไปกลัวที่เราภาวนาแล้วไม่ทุกข์ออกมาแล้วเราก็อิ่มนั่นแหละบอกว่าบางคนบอกว่าไปหาหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ก็ไปแนะสมาธิเข้าทีนี้กลับมานี่มันกินข้าวน้อยลงนั่นแหละเหมือนว่ามันอิ่มนั่นแหละมันเหมือนว่ามันพัฒนาขึ้นนั่นแหละจิตใจมันเหมือนมันอิ่มมันไม่หิวไม่หิวมากอะไรต่ออะไรนั่นแหละบางคนนั่นแหละเป็นอย่างนี้นะมันสงบมันว่างเข้าเนี่ยถึงบอกว่าธาตุขันเนี่ยบอกว่าอ๋อนี่แหละวิทยาลัยอยู่ในธาตุในตัวเรานี่เองเนี่ยโรงงานใหญ่โรงงานทุกข์ก็อยู่ในตัวเราทุกข์อยู่ในตัวเรานั่นแหละเห็นไหมแม้ไม่ได้ทุกข์ของคนอื่นนะเราไปแบกทุกข์ไว้เหมือนแบกทั้งไว้ทั้งโลกนั่นเองนั่นน่ะบางคนทุกข์นะบางคนกลัวว่าถ้าพระอาทิตย์ดับมันจะเป็นยังไงถ้าพระจันทร์ดวงเดือนมันไม่มีมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะหลวงพ่อบอกว่าคนนี้มัน มันเหมือนยังกับว่าจิตของเขาเนี่ยเคยเกิดมาแล้วแล้วก็จิตมันก็กังวลอาวรอะไรอาวรณ์เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอาเรื่องของทุกข์ดูทุกข์ของตัวเราทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีนั่นแหละจนหลวงพ่อนันบอกว่านั่งไปจนนิวรณ์ดับนั่นน่ะนิวรณ์ไม่มาไม่ปวดไม่เจ็บต่อไปของดีมันก็มาเลยทีนี้นั่นน่ะในจิตในใจท่านก็มีแต่ความว่างเป็นแบบนี้นะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความว่างกับความวุ่นนี่แหละโยมจะเอาอย่างไรเนี่ยแต่บางคนบอกว่ามันไม่ว่างมันก็วุ่นนั่นน่ะถ้าทำให้ว่างว่างว่างแล้วต่อไปหนังมันก็มาฉายให้ดูนะกังวลมันก็มาดูบางคนก็บอกว่าโอ้มโหมันก็ออกมานะรักใครมันก็ออกมานะในจิตในใจของเขาทีนี้เราก็เอาอีกเค้นมันที่ไอ้ตัวรักมาก็ไม่เอาเดี๋ยวข้าก็ตายแล้วเขาก็ไม่เอาเขาไม่เชื่อนั่นนะท่านบอกนะท่านเข้าห้องเนี่ยท่านก็เล่าให้พวกเราฟังว่านะ มันอยากให้เราไปนอนเราก็ไม่นอนมันอยากให้เราไปเดินเราก็ไม่เดินเราจะนั่งต่อไปก่อนแต่ไม่ทำมาท่านชนะนิวรณ์นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท่านสบายเห็นไหมไม่พูดก็ได้นั่นน่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวสมาธิอย่าไปกลัวการปฏิบัติธรรมนั่นนะถ้าเราไม่กลัวแล้วต่อไปเราก็ได้ของดีนั่นนะหลวงปู่ทุกองค์กว่าจะมาเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฮะอารามหลวงปู่บุญญฤทธิ์อะไรเนี่ยนี่แหละผ่านความเจ็บปวดนิวรณ์หายดับนั่นนะท่านทุกองค์นั่นนะจึงมาเห็นไหมจึงมาเป็นในนั้นน่ะมงกุฎอะไรนะมงกุฎพระเจ้าอ่ะมงกุฎพุทธเจ้าอ่ะนั่นน่ะอันสูงสุดนั่นน่ะที่ว่ามงกุฎพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรคาถาบางบทใช่มั้ยนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวนิวรณ์นี่แหละมันพาให้เรา
หาอะไรไม่ได้หาฝาหาฟังไม่ได้เราก็อยู่กับนั่นแหละจมกองเลือดตายอยู่กับนั่นแหละที่บอกว่าตายอยู่กับที่นอนนี่เองเพราะเราตายนั่นแหละที่คนภาวนาเนี่ยเกียมตัวไม่ให้มาตายอีกแล้วนั่นนะใช่มาที่คนปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นน่ะเตรียมตัวก่อนตายไงน่ะหลวงปู่เพราะฉะนั้นโยมต้องเอาเลยนั่นนะนักรบในสงครามท่านบอกเหมือนคนซ้อมมวยนั่นน่ะซ้อมกันทุกวันซ้อมจนเก่งนั่นน่ะถึงจะขึ้นชกได้นั่นน่ะอดทนนั่นน่ะถ้าไปอ่อนซ้อมไม่ได้เลยเขาก็ขยี้เอาเลยใช่ไหมน็อกเลยนั่นน่ะอ่อนหน่อยเดียวต่อยสลบเลยใช่ไหมบางคนนั่นน่ะเพราะว่าใจของเขานะใจพวกนักรบเนี่ยเห็นไหมไม่กลัวตายนั่นน่ะเขาถึงจะมาเป็นนักกรรมฐานเขาไม่กลัวตายนั่นพวกหลวงปู่ต่างๆจึงจะมาคุยให้ญาติโยมฟังได้ทุกคนนั่นเหมือนลุงมีใต้มาจากทางบ้านนาโตโยมชาญจากพิษณุโลกเจริญทุกโยมชาญสวัสดีครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยมคือผมอยากจะถามเรื่องกรรมฐานนะครับจ้าคือผมนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกทีนี้พอนั่งไปสักพักจะมีอาการโยกครับตัวโยกไปโยกมาอย่างนี้จะเป็นอะไรครับไม่เป็นไรอ่ะนั่นแหละหลวงพ่อท่านบอกว่ามันเหมือนว่าจิตเนี่ยมันอยากจะออกมันออกไม่ได้มันก็เลยทำให้เรากลัวเหมือนว่าทำไงเราก็ไม่กลัวสักทีเราก็เอาสั่นมั่งเอาหมุนมั่งแล้วก็โยกมั่งนั่นแหละทีนี้เราลืมตามันโยกไปทางไหนนั่นแหละหรือว่าหมุนตัวข้างหน้านั่นแหละโยกข้างหน้าโยกข้างหลังนั่นแหละนั่นแหละทีนี้มันก็ทำให้เราลำคาญไม่ให้เรานั่งมันไม่ให้เราสงบนั่นแหละตัวนิวรณ์ทั้งนั้นน่ะโยมนั่นแหละตัวนิวรณ์ตัวทำให้เราอะไรอ่ะสงสัยลังเลสงสัยมันเกิดอะไรไม่นั่งดีกว่าหน้าลำคาญนะนั่งไม่เห็นสงบสักทีอะไรต่ออะไรความจริงอ่ะทำนั่งไม่สงบเนี่ยพวกนี้ก็จึงเกิดปัญญาจะทำยังไงครับหลวงพ่อทีนี้เราก็รู้เฉยไว้ทีนี้ถ้ามันโยกมากๆเราก็ลืมตาดูมั่งเนี่ยมันโยกจริงหรือเปล่านั่นน่ะทีนี้เราก็ลืมตาสักสิบนาทีอะไรแล้วก็หลับตาดูอีกนั่นน่ะต่อไปโยกหนอโยกหนอก็ได้เห็นไหมนั่นแหละกลัวผีหนอกลัวผีหนอใช่ไหมบางคนเอ้าทำไมทำมากลัวเอ้าตายแน่ตายแน่เอายอมตายยอมตายยอมตายเลยหยุดเลยสมาธิเข้าได้นั่นแหละเห็นไหมแบบเดียวกันนั่นแหละใจผมไม่กลัวแล้วมันสงสัยว่าถ้าเมื่อไหร่มันจะหยุดโยกใจไม่เป็นไรนะโยมนะเดี๋ยวมันก็ข้ามไปนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมบางคนก็คันหน้าคันตาอยู่งั้นน่ะมันน่าจะทำอีกนั่นน่ะทำไปได้บุญนั่นน่ะอ้าวทำไมนอนมันไม่โยกอ่ะว่ามันอย่างนั้นนะมึงโยกให้พอโมงครึ่งนั่นน่ะใช่นั่นน่ะบอกว่าเอ้านอนทำบางทีนี้ดูที่มันจะโยกไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเราก็ภาวนานอนภาวนามั่งนั่งมั่งยืนมั่งเดินแต่ว่ากลางคืนก่อนนอนผมก็จะนอนผมก็ใช้พิจารณาลมหายใจเข้าออกดีละดีนั่นน่ะพุทโธไปจนหลับบางคนหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านได้กรรมฐานนอนไม่เป็นไรครับใช่ได้กรรมฐานนอนด้วยเนาะดีนะท่านไม่หลับอ่ะ
นั่นนะท่านตื่นโกนคอกๆแต่หลวงพ่อถนองเทศท่านเอามาพูดได้หมดหลวงพ่อสังวานญาณนั้นดีนั่นนะบางคนเขาก็มีบุญลูกผู้หญิงบางคนก็เป็นเขาจะอาการอย่างนี้มันจะหายไหมครับนานหายต่อไปก็หายอะโยมบางคนก็ตัวลอยตัวเบามันก็ลอยจะงงอะสิทีนี้เอาตายเป็นตายฟังเทศหลวงพ่อถนองทีนี้เราก็พุทโธไปพุทโธไปพอหลังมันเลิกเลยพอเราเอาตายเป็นตายมันลอยให้มันลอยนะมันไม่ลอยแล้วหายนะโยมนะนะเอาดูมันอย่างนั้นแหละว่ามันอย่างนั้นนะนั่นนะต่อไปมันก็ดีนะคุณยอมนะใช่แล้วครับใช่คนปฏิบัติเนี่ยยิ่งกับร้อยล้านพันล้านแสนล้านแต่มาแสนล้านแล้วก็กินไม่หมดเรากินข้าวชามเดียวอะพออายุมากเห็นไหมถ้วยเดียวก็กินไม่หมดเด้อสองสามช้อนยังไม่อยากกินเห็นไหมและไอ้แสนล้านมันจะมีค่าอะไรถ้าไม่ทำบุญใช่ไหมไม่พุทโธใช่ไหมนั่นน่ะมันรวยแค่ปัจจุบันนะโยมนะเรารวยไปได้เนี่ยรวยภาวนารวยปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเนี่ยรวยแบบยะคุณยายนั่นน่ะต่างๆนั่นน่ะที่เขาทำได้นั่นน่ะเขาไม่กลัวแล้วคุณยายลำไยก็ต้องเอ้ยายนี่เก่งนะ80ก็ยังเดินเก่งตัวผอมๆคุณยายลำไยทำไมก่อนอยู่ทำหมี่ยายยังอยู่นะนึกว่ายายตายแล้วไปก็ยังเจอจน90 93หรืออะไร94หรืออะไรถึงจะล่วงลับไปกระดูกเป็นพระธาตุนะแม่หลวงพ่อทองคำที่ว่าอยู่ศรีสะเกษก็เหมือนกันพอป่วยมากๆพาลูกชายก็ไปปักกดอยู่ท้องนานะไปเยี่ยมแม่เรื่อยแม่ตอนหลังตายกระดูกเป็นพระธาตุนั่นนะเห็นนะพอเห็นมาแม่ไปก่อนลูกละได้ของดีไปแล้วนะสบายอ่ะเห็นมา เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจริงอยู่ที่พวกเราปฏิบัติกันนั่นน่ะมันจริงคนไหนไม่ทำก็คนนั้นก็ยังไม่ถึงของจริงลักษณะอย่างนี้นะเราเชื่อพุทธองค์ทุกคนน่ะแต่เรายังไม่ทำไงบางคนนั่นน่ะเราเป็นชาวพุทธครับแต่ชาวพุทธยังกินเหล้าอยู่ใช่ไหมยังเมาอยู่ยังตีลูกตีเมียด่าลูกด่าเมียแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะนั่นน่ะมันแค่ได้แต่เชื่อแต่มันไม่ได้ทำนั่นน่ะเห็นไหมยังโอ้ถือมีดถือดาบฟันกันแต่บอกว่าเป็นชาวพุทธนั่นน่ะตีกันนักเรียนเห็นไหมวัยรุ่นมั่งนั่นน่ะนั่นน่ะพุทธเจ้าไม่ไปตีใครแล้วไม่ไปฆ่ากับใครแล้วพุทธเจ้าหยุดแล้วไม่เอาแล้วชนะแล้วหมดชนะแล้วเรานั่นน่ะเราเป็นตาตดาเอกของโลกเราไม่อยากไปลบกับใครแล้วอะไรตาอะไรเนี่ยคุณหนูเห็นไหมบางคนน่ะแม่เขาเล่าว่าเห็นไหมเด็กมันยอกย้อนมันฉลาดแม่พูดอย่างนี้มันก็รู้จักยอกย้อนแม่อีกแม่เผลอไม่ได้อะต้องมีคำพูดที่ดีเห็นไหมฉลาดลูกเก่าบางคนเขามาเล่าให้ฟังแต่ยอกย้อนเจ็บนะนั่นนะว่าคล้ายๆว่าแม่บางคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกพ่อเขาไม่เชื่อไงแม่ก็ปฏิบัติไปคนเดียวไอ้พ่อก็คงจะสอนลูกอะไม่ให้มาทางแม่นะไม่ให้ปฏิบัติอะไรเงี้ยไอ้ลูกก็คอยจะว่าแม่นะถ้าเฟอร์ก็ไม่ได้คอยจะว่ากันอย่างนี้แหละ
ไอ้ว่าไปทางดีเนี่ยมันดีเนาะนั่นนะถึงว่ามันก็เหมือนว่านั่นแหละต้องขอขมากรรมกันสามีภรรยาชอบว่ากันดูถูกกันเมาทะเลาะกันด่ากันนั่นแหละเวลาดีต้องมาขอขมากรรมกันมันจะได้หมดนะมันจะได้หมดนี่แหละความไม่ยอมถือตัวถือตนนั่นแหละเห็นไหมก็ทำให้เกิดทุกข์ในครอบครัวมีทราบในชนบุรีครับอย่างโยมนันเจริญทุกโยมนันค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมโยมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการมันตัดสายมันตัดไปเดี๋ยวโทรมาใหม่เนาะนั่นน่ะ นี่แหละถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่น่าเป็นห่วงคือการขอขมากรรมกันนั่นน่ะแล้วคนภาวนาเนี่ยถือศีลกันเยอะๆผลหมากรากไม้มันก็จะดีนั่นน่ะคนเห็นไหมลูกเขามาบวชชาวบ้านอยู่ชนบทใช่ไหมเนี่ยต้องเอาลูกมาบวช เขาข้าวปลาดีเขายอมรับเลยลูกชายมาบวชต้อง6-7 ปีใช่ไหมนั่นนะกว่าจะออกไปเขายอมรับนะมาบวชปฏิบัติธรรมตอนนั้นหลวงพ่อสนองก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเขาจึงบอกว่าพี่น้องเขาก็ปฏิบัตินั่นนะตลอดเลยทุกวันเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็อะไรบวชอะไรโตขึ้นมาไปเรียนไม่ได้เอาการเรียนมาใช้เลยมาเข้าวัดกันหมดถือศีลฟังธรรมกันหมดก็ดีหมดนะครอบครัวนี้เขาก็ดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการเสียสละเนาะเสียต่างคนต่างเสียสละเหมือนครูบาอาจารย์นะเห็นไหมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวรใครมาขอท่านก็ให้นั่นน่ะให้หมดนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเห็นไหมท่านใครมาขอลงทานก็ทำลงทานน่ะการนี่แหละทำลงทานเนี่ยมีพรรคพวกมีบริวารกุศลนั่นเองนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยมันก็เกิดนั่นน่ะจึงบอกว่าแผ่นดินทำแผ่นดินทองถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดชลบุรีโยมนั่นเจริญสุขโยมนั่นค่ะเป็นไงบ้างคุณโยมก็โยมก็สวดมนต์ภาวนามานานนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ก็สบายอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแต่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับการภาวนานะคะหลวงพ่อโยมโยมชอบเดินจงกรมอะค่ะถ้าเดินจงกรมยุบหนอฟองย่างหนอแล้วโยมรู้สึกว่าจะดีแต่พอโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมยุบหนอฟองหนอมันก็กำหนดหายใจทันนะคะคือโยมศึกษาเอาจากหนังสือค่ะยังไม่เคยไปที่วัดไหนอะไรยังไงแต่เลิกแรกเริ่มเดิมทีอะโยมภาวนาพุทโธทีนี้โยมบางครั้งโยมก็สับสนระหว่างพุทโธกับยุบหนอพองหนอเพราะว่าบางทีพอโยมภาวนายุบหนอพองหนอไปสักพักโยมจะรู้สึกหงุดหงิดแต่โยมก็พยายามทำเฉยให้มันข้ามไปมันก็จะหายแต่ว่าพอเวลาภาวนาพุทโธมันก็ดีนะคะมันก็รู้สึกสบายแต่ว่าโยมชอบกำหนดลมหายใจเข้าท้องอะค่ะโยมไม่ค่อยถนัดกับการกำหนดลมหายใจผ่านทางจมูกอานาปานสติอะค่ะโยมก็เลยสงสัยเพราะว่าก็ไม่เคยหาครูบาอาจารย์ที่วัดไหนเลยอันนี้กรรมฐานมันลมหายใจมันละเอียดนั่นเนี่ยมันอยู่ในท้องใช่ๆกำหนดท้องพองยุบอะใช่ดีแล้วความจริงอะมันคู่กันอานาปานุสติหรือว่าสมาธิ
วิปัสสนาเนี่ยมันคู่กันทีนี้ถ้ายอมอ่ะยอมไม่ต้องทิ้งยอมก็ไอ้ตรงไหนที่ยอมภาวนาสบายเราก็เอาอย่างนั้นน่ะแล้วก็พุทโธก็ไม่ต้องไปทึกแล้วก็นึกยังไงที่มันสงบนั่นแหละเราก็ต่อไปมันทิ้งหมดพุทโธใช่มันว่างก็ตอนนี้ที่จะถามหลวงพ่อว่าใช่คือตอนนี้โยมก็รู้สึกว่าพอสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลมเข้าลมรู้ใช่แล้วก็มาพองที่ท้องแล้วพอค่อยๆออกก็ลมรู้แล้วไม่อยากภาวนาก็เลยสงสัยมันไม่ต้องภาวนาตอนนั้นจิตมันว่างแล้วจิตมันเป็นมันว่างมันเป็นธรรมชาติรู้แล้วตัวรู้มันเกิดยอมนึกว่ายอมผิดคือไม่ผิดต้องบอกว่าทิ้งคำบริกรรมไปซะไม่ใช่อ่ะมันนั่นแหละพุทโธมันดับไปแล้วก็เราก็กำหนดท้องลมนั่นน่ะท้องพองยุบเฉยๆดูร่างกายเขาทำงานดินน้ำลมไฟนะถ้าเราอยากคิดนะเราก็นึกว่าร่างกายเราก็มีแค่เนี้ยมีดินน้ำลมไฟขนหนังเล็บฟันเนี่ยมันหุ้มอยู่เนี่ยเราก็พิจารณาอยู่ในร่างกายเราถ้าเราพิจารณานะนั่นน่ะพิจารณาเรามีโครงกระดูกเหมือนแกนเหล็กอะถ้าเราไม่มีโครงกระดูกก็เดินไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยเราก็ดูเงี้ยยอมอยากจะนิมนต์ถามหลวงพ่อสักอย่างหนึ่งว่ายอมชอบฝันเห็นแต่เรื่องราวเก่าๆเป็นในอดีตแล้วก็บางทีเมื่อสองสามวันนี้โยมก็แผ่เมตตาแล้วโยมนอนหลับโยมจะฝันเห็นต้นไม้ใหญ่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 มากๆแล้วก็มีผ้าสีผูกอยู่ที่โคนต้นไม้มันเป็นนิมิตอะไรคะหลวงพ่อใช่ทีเนี้ยถ้าฝันเรื่องเก่าๆเนี่ยมันฝันอดีตชาตินั่นน่ะมันสงบจิตของเราสงบเนี่ยมันจะระลึกชาติของตัวเองได้อะไรพวกนี้นั่นแหละบางคนก็ระลึกได้4ชาติ5ชาติ10ชาติเนี่ยอะไรต่ออะไรเขาก็ระลึกของเขาได้ยอมไม่ต้องสงสัยนะว่าคนเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละบางคนก็ไปเป็นลูกเทวดาที่ทำต้นไม้ใช่ไหมมีกรรมมีเขาเรียกว่าชาวสวรรค์เขาทำโทษให้มาอยู่ต้นไม้เนี่ยมันทำผิดกฎสวรรค์ให้มาอยู่เป็นอะไรนะไอ้ที่ว่านางตะเคียนน่ะที่เทวดานะนั่นน่ะเทวดาต้องมาอยู่ตามต้นไม้นั่นน่ะเพราะว่าผิดกฎมานั่นน่ะนะนั่นน่ะบางคนน่ะประวัติทำไปทำไมมันระลึกชาติได้ว่าไปถูกทหารฟันหลังกันมาเนี่ยตายเป็นไอ้ทหารสมัยบางละจันนั่นน่ะสองคนผัวเมียโดนฟันหลังตายน่ะก็ปรารถนามาเกิดกันอีกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จำของเขาได้อย่างนี้นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็แผ่เมตตาเท่านั้นน่ะแล้วเราก็ทำเฉยๆอย่าไปติดมันถ้ามันมาฉายให้เราดูเรื่องเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ามันติดแล้วมันจะหลงไปทีนี้มันก็จะเป็นไปเรื่อยมันก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เราดูมันไม่ซ้ำนั่นนะแล้วก็รู้เฉยไว้รู้เฉยเนี่ยทำถูกแล้วกำหนดกรรมฐานถูกแล้วนะนั่นนะกรรมฐานพวกนี้จะทำถูกแล้วทีนี้มันว่างเข้าจนมันรู้ธรรมเนี่ยเหมือนคุณแม่บุญเรือนว่านะนั่นมันเป็นบุญของคุณแม่มันเขาได้เร็วเนี่ยได้ชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ทำไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้มันจะงอกงามมันจะออกลูกเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันนั่นแหละแต่ผลของเราเนี่ยเรารักษาศีลกับภาวนาไว้เถอะนอนให้โชคดีนะจนหมดเวลาแล้วสักการลาสาธุสาธุสาธุมีโอกาสจะโทรมาอีกสาธุช่วงนี้ครับ
รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงสาธุชนชั้นใดที่จะมีจดหมายมาติชมรายการธรรมะสว่างใจก็เขียนมาได้ที่วัดสังฆทานเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ข้อมูลธนากับญาติโยมที่โทรและทราบเข้ามาร่วมรายการธรรมะสว่างใจและที่รับชมรับฟังอยู่ที่บ้านก็ช่วงนี้ก็ให้พอธรรมะให้ผ่อนญาติโยมครับก็ขอบุญอนุโมทนากับญาติโยมทุกบุญที่เป็นชาวพุทธแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยก็ขอใหองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและรัชกาลที่10นี่แหละขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีถ้าขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลมีความสุขความเจริญแล้วก็ญาติโยมที่ไปปลูกต้นไม้ทำกิจสนาก็ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญรื่นเริงในธรรมนะได้อายุยืน500ปีทิพย์นายมนะสาธุสาธุได้ไปสร้างโบสถ์กับหลวงพ่อนันวัดป่าลันวาวัดสังฆทานแล้วก็ทุกๆวัดอะได้ทำกันนี่นะถึงว่าทำเพื่อบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าสาธุได้ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ